ังแค่สองใครเสร็จเท่านั้นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทวนกันสักใบหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่237โอ้ขอจะจบเรื่องคงเป็นพันภาพเราคงดูบรรจุใจไปเลยถ้าไม่เวลาและอารมณ์เนอะเอามาทวนสักหน่อยหนึ่งฝ่ายช้างมงคลพระที่นั่งที่กำลังตกมันอย่างสุดขีดทำไมถึงตกมันอาทวนนักเรียนยังไม่เห็นตัวเลยไม่เห็นหน้าเห็นแค่มูลเรื่องนี้มีมูลแต่เป็นมูลของช้างนี่นะช้างตัวเมียนี่นะขนาดจะไม่เห็นตัวกันนะแค่เห็นมูลนั่นเองโอ้โหตกมันสุดขีดเลยนี่นะเกิดการเจ็บปวดนี่นะซึ่งแตกต่างจากปวดหัวตัวร้อนนี่แต่ที่จริงนี่ถ้ามันก็มีช้างที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีนะเป็นช้างเผือกนี่แหละพอถึงเวลาวันพระนี่จะคุกเข่ายกขาหน้าและชูงวงโอ้บูชาพระนะแล้ววันพระของเราล่ะทำอย่างช้างหรือเปล่าช้างก็ว่ายแบบช้างนะก็พลันส่งเสียงร้องกึกก้องไปทั่วพระราชอุทยานพร้อมกันนั้นก็ได้วิ่งถลาทำลายกำแพงของพระราชอุทยานเลยแล้วก็วิ่งเตลิดตามกลิ่นของนางช้างตัวเมียซึ่งไม่ได้เห็นหน้าเขาไม่ได้ปลายอย่างไม่ลดละเพราะอยากเห็นหน้านี่นะนี่โอ้โหเตลิดนี่เนาะเตลิดเลยแม้พระเจ้าสัตตุพระเจ้าสัตตุสัตตาประราชาจะทรงใช้พระแสงขออันคมกริบพระแสงขอพระราชขอยังไม่ได้เลยนี่พระแสงขออันคมกริบสับลงไปที่หลังของช้างมงคลพระที่นั่งอยู่หลายครั้งนี่สับแล้วสับเล่าเฝ้าแต่สับนี่นะสับอย่างเดียวไม่ต้องโขกนี่นะเพื่อหวังบังคับให้ช้างมงคลหยุดวิ่งโดยพละกำลังของพระองค์เนี่ยขอแล้วก็ทั้งแหลมทั้งคมเนาะแต่ถึงกระนั้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากพระแสงขอเราพระได้ขอเจ็บปวดกันนี้ก็ไม่อาจเอาชนะพลังอำนาจแห่งกามราคะนี่จ้ะความกำหนัดยินดีในกามนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ว่าความจริงของชีวิตเนี่ยมักจะถูกปกปิดแต่สิ่งที่มีจริงมักจะถูกเปิดเผยสิ่งที่เป็นจริงและไม่มีประโยชน์จะถูกเปิดเผยแล้วก็แพร่ขยายไปทั่วแต่สิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตเนี่ยก็ได้รับการเปิดเผยคือเรื่องราวของตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้เลยตัวเราคือใครเห็นไหมเราไม่รู้เลยใครละปกปิดเอาไว้พยามารนั่นแหละปกปิดเอาไว้เนี่ยนี่ปกปิดความจริงของชีวิตไม่ยอมเปิดเผยนี่เนาะกลัวรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปค้นพบพังทลายด่านนี้ได้และเปิดเผยแล้วท่านก็บอกต่อไปพอเปิดเผยเห็นตัวเองได้รู้จักตัวเองในชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เปิดได้อีกหลายชั้นนี่เนาะอยากเปิดเผยตัวเองไหมล่ะ ความจริงของชีวิตก็คือสัจธรรมนั่นเองนี่เนาะ
นี่สิ่งที่ไม่เป็นความจริงและมีประโยชน์ถูกเปิดเผยสิ่งที่เป็นจริงที่มีประโยชน์ถูกบดบังไว้ปิดบังไว้นี่นะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากพระแสงขอก็ไม่อาจเอาชนะพลังอำนาจแห่งกามราคะที่กำลังห่อหุ้มดวงจิตของช้างมงคลพระที่นั่งได้เลยห่อหุ้มดวงจิตไม่ใช่แค่คำอุปมาเนาะมันหุ้มจริงๆเลยหุ้มแน่นเลยจนกระทั่งสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยกิเลสเข้าไปบังคับเอากามราคะใส่บังคับไปเลยเพราะมันยังคงวิ่งตะบึงตามกลิ่นของนางช้างตัวเมียนี่เนาะต่อไปโดยไม่สนกับสิ่งใดทั้งสิ้นโอ้นี่สับก็สับไปเถิดนี่เนาะวิ่งไปเลยวิ่งตามเมื่อพระเจ้าสัตโตสัตตุตาปราชาทรงเห็นว่าโอ้ขนาดสับอย่างนี้แล้วเนี่ยมันยังเตลิดอย่างนี้หมดหนทางที่จะบังคับช้างมงคลพระที่นั่งของพระองค์ได้แล้วพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดนี่ไม่เห็นก็คว้าปืนยิงเดี๋ยวเด็ดขาดคือยังพระองค์ไม่กระโดดโหนกิ่งมาเดือที่ห้อยลงมากระโดดไปก็เจ็บตัวสินี่โหนกิ่งมาเดือแล้วก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันปล่อยชายวิ่งเตลิดหายก็ไปในป่าตามลำพังไม่เกี่ยวกับเรานี่นะไม่เกี่ยวพระองค์นะเมื่อเหนี่ยวว่าไม่อยู่ก็ต้องรักษาพระองค์ไว้ฝ่ายพวกทหารราชองครักษ์นี่สิก็เดินตามรอยช้างที่วิ่งเถลิดออกมาจากวังตามมาจนพบพระเจ้าสัตตุตาปราชาโอ้ทรงพระทำอะไรเนี่ยห้อยกิ่งมะเดื่อนะก็เชิญพระองค์เสด็จพระยากาศเสด็จกลับสู่พระนครทันทีเถอะจะไปห้อยอย่างนั้นเลยนะเมื่อพระเจ้าสัตตุตาปราชากลับมาถึงพระนครแล้วพระองค์จึงทรงคิดหาวิธีนำช้างมงคลกลับเพราะไม่ใช่หาง่ายนี่นะมันจะยากนี่เราก็จะเจอจักตัวนี่เนี่ยนี่หาทางเอากลับก็พยายามคิดหลายหาหนทางหรือว่าจะปล่อยมันไปตามยถากรรมนี่นะเราคงต้องสันนิษฐานวิทยาแล้วแหละว่าพระองค์จะปล่อยหรือว่าพระองค์จะนำกลับมาไม่ทราบเหมือนกัน